ยากาศยามมื้อเช้าแม่เฒ่ากำลังดักไฟนึ่งข้าวตั้งหม้อข้าวไว้เรียบร้อยแล้วถังฟืนคือเก่าพี่น้องเหตุที่เอาฝาติดเข้ามาปิดคือมันเต็มก็เลยได้เอาฝาติดเข้ามาปิดเอาฝาหม้อปิดมาได้มันเต็มเดี๋ยวถ้าเข้ามันลงหมดละสายฟืนดังคือเก่าบรรยากาศยามมื้อเช้าเช้ามืดเลยให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศข้างนอกมืดตึ๊บแต่ว่าบ่ค่อยมีลมมื้อนี่น่าจะใครไปแน่แล้วลมบ่ค่อยมีมื้อนี่นะพี่น้องเบิ่งป่าป่าแห้งพอดีบ้านนี้เพิ่นกับพ่อเฒ่ากับลุงเพิ่นไปหาป่ามาได้ป่าบักหลายเลยเสียงก็สิแฮบๆแม่เจ็บคอป่าเฮากระลมควรไว้ทั้งเทิงเดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้บ่นี่เดี๋ยวจังไปเบิ่งที่ช่องเคยลาวมาเพิ่นไปเอาปลาแนวใดหาปลาแนวใดคือได้หลายบ่นี่ปลาขู่ออกมาสุดบ่ข้างห้องอยู่เพิ่นมีแต่ตัวละเกือบโลโลขึ้นไปนกน้ำแข็งไว้ถ้าขายมืออื่นพอดีเพิ่นทากันได้เต็มคืนนี่60ตัวมีแต่ตัวซ้ำกันเบิดเลยล่างปลาเบิดเลยเดี๋ยวจะไปเบิ่งที่ช่องเคยลาวเด้อพี่น้องโอ้ว่าเพิ่นหาปลาแนวใดเอามาแนวใดดูนะเอาหอมควันไฟขาใหญ่ยังบ่ตื้นเลยขาใหญ่ที่เดียวบ่มีใครตื้นตื้นแม่เท้าผู้เดียวน้องปิ้นตื้นแต่สองโมงเคิงตีสองเคิงหมดละนอนบ่หลับทางเทิงก็เป็นลมชิ้นแห้งฝาลมควันไฟป่าน้ำกระดิ่งมันคักพี่น้องปลาสุดหรือปลาขมบ่เอิ้นบ่คือกันปลามันมันป่าน้ำกระดิ่งเดี๋ยวพี่น้องก็สิถามอีกเอามาขายให้แน่ว่าซั่นอันนี้เฮ็ดได้กินบ่ได้เฮ็ดขายGood morning ตอนเช้าสวัสดีค่ะสบายดีป่ะเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นสิพาไปเบิ่งแม่เฒ่าทุบไข่อยู่น้ำกระดิ่งสิเฮ็ดมกไก่พี่น้องภาษาเมยคือเอิ้นว่าเฮ็ดมกไก่อันไก่นี่ก็สิได้มาแต่พุ่นล่ะทางภาคเหนือแล้วก็ทางเมืองทองมันสิมีเนาะมันออกไปนอนแพร่ละเห็นอันไม่ถังเก็บมาครับมันคนละย่างได้ลูกเอ้ยเท่ากับต่างหากได้นั่นล่ะเป็นสไลด์น้ำจืดนั่นล่ะมันเป็นเท่ามันก็เท่าต่างหากมีบรรยากาศตอนเช้าเลยป่ะท้องฟ้าเดี๋ยวอีกน้อยไปเบิ่งไปเท่าทุบไข่ยี่น้ำกระดิ่งคลายเครื่องเจ้าก็เตรียมไปขายของสภาพอีเมย์เป็นวัดไปไหนแม่กระตื้นนอนแม่กระตื้นนอนแม่ตื้นได้ตีสองเขิงพอดี
น้องปิ่นนอนบ่หลับเป็นวัดเป็นไอเลยขึ้นมากินน้ำฮ้อนซักผ้าซักเพลบอกป่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศย่างไปในบ้านน้ำกันไปเบิ่งไม่เท่าเป็นตีสองแล้วไม่อยากลุกง่ายมันหนาวบอกพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกระดิ่งบรรยากาศตอนเช้าตอนเช้าเลยได้น้ำฮ้อนจอกนึงน้ำขิงต้มขิงพากันต้มขิงกินโอ้น้ำลดคุณน่ะโอ้สีเมือเราบ่ได้พาอีล่ามาเล่นนั่นอันนี้เลยพาขาใหญ่พาที่เอวมาเล่นมันเซาลมล่ะมื้อนี้บ่มีลมแล้วพี่น้องแต่ว่ายังอากาศเย็นเมืองลมตัวนี้พี่น้องบ้านน้องปิ่นหยุดลมได้ 2-3 มื้อก็ลมมาอีกลมคู่มือคู่เวรอยู่พี่ยุดลมคราวเดียวกับลมมาไปเบิ่งไม้เท้าลูกพี่เจ้าเบิ่งไม้เท้าด้วยน่ะลูกน้องมาพร้อมพุ่นน่ะแต่ตึงตังตึงตังเงินพุ่นน่ะหาดทรายพี่น้องมื้อนี้บ่มีลมมีหาดทรายแล้วบ่ได้มาซ่อนเหนียวเลยปีนี้โอ้เขาเจ้าใส่ม่วงพุ่นน่ะพุ่นชาวบ้านก็หายากหากินตามน้ำกระดิ่งเพิ่นก็ใส่มองใส่มองทางนี้ใส่มองเพียกว่านี่มีบักข้ามพร้อมเด้พี่เนาะอันนี้เป็นบักข้ามบักข้ามมันเอารถไงเอารถไถข้ามฟังพุ่นโอเคพุ่นไม่เท่าทับใครอีพุ่นไก่ไก่พี่น้องบ่แม่นไก่เด้หมกไก่พุ่นน่ะบรรยากาศตอนเช้าของน้ำกระดิ่งบรรยากาศดีแฮงโอ้ใส่หมองพร้อมตัวหันพี่น้องใส่หมองพร้อมได้ไล่บ่ตะได้ไล่บ่ปลาขาวน้อยใส่มองพุ่นน่ะพุ่นยังพันได้ปลดกะโอ้ยปลาเปลือกไอ้เปลือกไอ้เปลือกได้ปลาน้อยบ่ได้หลายอยู่พุ่นน่ะได้ปิ้งหนึ่งพุ่นได้นี่พี่น้องใส่มองทางนี้ก็ใส่มองพุ่นน่ะปลาน้ำกระดิ่งพอได้ปิ้งได้กินอยู่เด้ตะกี้ปลาแห้งไรปลาเวทนี้เนาะไม่เท่าถูกไก่ไปหินโมกใส่ใหม่ปกติเอาไปล้างน้ำข้างนอกน้ำไรสิเอาเมื่อล้างยื้อเฮือนอีกแม่สิขึ้นเมื่อละใช่ไหมคะใหญ่ตื่นใส่เป็นทองเหรออืมทองคำเอามาขายประเทศไทยมันอันนี้มันเป็นเพชรอืมเพชรก็เอาไปขายเดี๋ยวน้องพี่สิขึ้นเมื่อก็แล้วพอมาขายใหญ่สิตื่นแล้วสิทำเงินไม่เท่าบ่เบิ้งนังอยู่ข้างไม่เท่าเลยย้ำเด้ออย่าป้วงไปทัวทีบเด้สิแม่ขึ้นเมื่อก่อนมาหาน้องกันขายใหญ่ตื่นละสงสัยเออนี่ไก่ที่เราไปล้างน้ำมาไก่บ่แม่นไข่เนาะไก่เราไปล้างน้ำมาเต้นน้ำกระดิ่งไก่
แล้วเขาซีมะมุกนี่แม่ก็ซีไส้หมูตำมะเขือตำไส้ไส้ข้าวเบื่อแล้วก็ห่อขึ้นไปนึ่งแบบนี้เดี๋ยวขั้นตอนเฮ็ดเดี๋ยวน้องปิ้นสิเฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าแบงเอาไปเฮ็ดกินอยู่ข้างหน้าพ่อนี่เด้อนี่แม่ล้างแล้วก็ซับไว้แล้วนี่ซับไว้แล้วคอยไปเห็ดยุคกน้องนาเดี๋ยวน้องพิชิตขั้นตอนให้เบิ่งมะเขือซ่าน่ะเกี๊ยวอันนี้คือมุกไก่มุกแล้วเรียบร้อยแล้วตัวน้อยตัวน้อยครับต้มปลาต้มปลามีมุกไอ้ยังไงดีมุกปลาหุบปลาหอมกับลวกปลาต้าสบายดีถูกไหมถูกไหมงามๆก่อนสบายดีขยันสวัสดีครับโอ้ยนั่นหนูอันนี้ก็ได้ที่ทานหนูกินต้มเส้นค่ะยายแซ่บปะมากินข้าวเช้าน้ำกันพี่น้องต้มปลาแล้วก็ลวกปลาพร้อมส่งพาหมูพาหนึ่ง